ออสเตรเลียอาจจะจัดการฝึกทหารให้กับกองกำลังของยูเครนนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสกล่าวว่ารัฐบาลของเขากำลังพิจารณาคำขอของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในการที่จะจัดการฝึกทหารให้กับกองกำลังของยูเครนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสนะครับของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะพิจารณาในการฝึกทหารให้กับกองกำลังของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียนายกรัฐมนตรีบอกกับสื่อของออสเตรเลียเมื่อวันพุธว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียจะมอบให้กับการทำสงครามของยูเครนอัลบานิสบอกกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลว่าแน่นอนกำลังพิจารณาที่จะฝึกอบรมบุคลากรทางทหารของยูเครนโดยระบุว่าการกำหนดเป้าหมายของพลเรือนของรัสเซียมันเป็นการโจมตีที่น่าสยดสยองรายงานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่ฝึกอบรมโดยองค์กรข่าวบางแห่งระบุว่าจะส่งผู้ฝึกสอนชาวออสเตรเลียไปยังยูเครนในขณะที่รายงานอื่นๆระบุว่าการฝึกอบรมจะไม่เกิดขึ้นในดินแดนของยูเครนฉันบอกกับเซเลนสกี้ถึงความเสียใจของชาวออสเตรเลียต่อเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารโดยการรุกรานของรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่พลเรือนรวมไปถึงเคียฟประมาณ1กิโลเมตรจากที่ฉันเพิ่งไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนอัลบานิสกล่าวถึงการไปเยือนเคียฟที่เขาดำเนินการในเดือนกรกฎาคมเขายังบอกอีกว่านี่มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอธิปไตยของยูเครนเท่านั้นนี่มันเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมระหว่างประเทศว่าจะเคารพพรมแดนของอธิปไตยหรือไม่และนั่นคือสาเหตุที่โลกรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียเราคิดว่าสงครามทางบกในยุโรปเป็นเรื่องของอดีตแต่รัสเซียยังคงมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก้าวร้าวเหล่านี้เราจะให้การสนับสนุนต่อไปเราเป็นผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่เนโต้รายใหญ่ที่สุดเขากล่าวรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ได้ใช้เงินไปแล้วประมาณ500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ314ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครน388ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ244ล้านดอลลาร์สหรัฐความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้นำของประเทศทั้ง7ก็คือกลุ่ม G7เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศในระหว่างการประชุมของกลุ่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเซเลนสกี้ได้บอกกับกลุ่ม G7 โดยมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ายูเครนต้องการเกราะป้องกันทางอากาศเพื่อหยุดขีปนาวุธของรัสเซียที่ตกลงมาในประเทศของเขาในสัปดาห์นี้สังหารพลเรือนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานในแถลงการร่วมที่เผยแพร่เมื่อสิ้นสุดการประชุมกลุ่ม G7 ให้คำมั่นสัญญาว่าการสนับสนุนทางการเงินมนุษยธรรมการทหารการทูตและกฎหมายต่อยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นกลุ่ม G7 ย้ำว่าการโจมตีประชาชนพลเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงครามและให้คำมั่นที่จะจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้รับผิดชอบทั้งหมดมาดำเนินคดีให้จงได้ที่มาของข่าวสำนักข่าวอัลจาซีราแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ